สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราจะพาปลูกสับปะรดจากหัวเนี่ยตัดจุกจากจุกเขาพอดีพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราให้มานะเราก็จะเอามาปลูกแบบนี้อันนี้ก็ของพี่หนุ่ยให้มาเหมือนกันนี่สับปะรดพันอะไรเนี่ยพูดแล้วป่ะอันเนี้ยถ้าปลูกจากจุกก็อีกประมาณ1ปีกว่าจะได้กินแต่ไม่รู้จะได้กินวันนี้นี่ก็นานแล้วเหมือนกันเด็กๆสมัยนี้อาจจะยังไม่รู้วิธีปลูกสับปะรดจากจุกนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวทำให้ดูเด้อมาเดี๋ยวเรามาปลูกสับปะรดให้ดูหลายคนรู้แล้วแต่หลายคนก็ยังไม่รู้นี่นะจ๊ะจุกเขานี่เห็นไหมหักเลยก็ได้นี่จะเอาไปผัดมาขยายต่อรอกินตัวนี้อยู่เห็นไหมทำยังไงต่อทำยังไงต่อก็ลอกสิจ้าลอกออกเนี่ยลอกออกลอกออกไปเยอะๆลอกแบบนี้เดี๋ยวเราจะปลูกสองกระถางมันไม่มีที่นะให้เหลือแค่นี้พอแล้วเนี่ยเดี๋ยวรากเขาจะออกมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะสร้างหัวนะจ๊ะรออีกได้อะไรมาก็เอามาขยายให้หมดปลูกได้ต้องขยายเป็นศึกษาหาความรู้เข้าไว้นี่เห็นป่ะได้แล้วนะทำยังไงต่อจ๊ะเอาไว้นี่ก่อนนี่ดินอะไรก็ได้เดี๋ยวค่อยมาบำรุงเขาแต่ใครจะผสมดินก็ได้ไม่เป็นไรจิ้มกันไปอย่างเงี้ยดินกลบแค่นี้เองแต่แล้วปลูกจะปลดจากจุกนะทำแบบนี้ใครจะมีกระถางใครทำกี่ใบก็ได้ของเรามันทำให้ดูเฉยๆแต่ถ้าใครลงดินก็แล้วแต่ดินถุงดินอะไรก็เอามาเดี๋ยวค่อยมาใส่ค่อยมาเติมปุ๋ยเขาก็ได้ได้สองจุกที่หนุ่ยให้มาเราก็จะเอาไปต่อยอดเราก็ทำแบบนี้ดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อนดินอุ่นร้อนหรือเย็นก็เป็นเพื่อนฉันยามเมื่อเขาร่างไปไกลใจก็ยังนึกวันนี่อีกสักกี่วันถึงมาดินอ้างว่าระทมคืนคมตรมเศร้าดินก็เหมือนเช่นเรารักเขาหนักหนานี่เห็นป่ะเดี๋ยวเขาก็มีรากงอกมาแล้วก็จะโตมาแบบนี่แล้วก็สร้างหัว
ใส่ปุ๋ยข้อเข้าไปส่วนมากเกษตรกรเขาจะใส่พวกปุ๋ยเคมีเสร็จแล้วเอาน้ำมารดเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำเยอะก็ได้เดี๋ยวเราใช้นี่ให้จมๆหน่อยนี่เดี๋ยวค่อยดูสองถังนี้อันนี้เป็นดินที่เราผสมมีปุ๋ยคอกมีกระแดบอย่างละหนึ่งส่วนใส่เข้าไปเอาน้ำหมักนี่อึ๊บน้ำหมักจากกากถั่วเหลืองใส่ไปใครมีน้ำหมักอะไรก็ใส่ไปนะจ๊ะเนี่ยขยันให้เขาชื้นๆเดี๋ยวเราก็จะได้สับปะรดปีนะ นี่กดไปแน่นๆปีหนึ่งรอลุ้นอันนี้จากที่เป็นแบบนี้เห็นป่ะจากที่เป็นแบบนี้เขาก็จะแตกใบออกมาสวยงามแบบนี้อันนี้ตากอยู่ตรงนู้นโน่นเราจะมาทำให้ดูเราก็เลยต้องขยับมาตรงนี้นะจ๊ะทุกคนเรียบร้อยแล้วเอาแหละนี่คือวิธีการปลูกสับปะรดจากจุกเขาแค่นี้เองที่หนูให้อะไรมาก็ขยายต่อให้มะละกอมาตอนนี้มะละกอใกล้สุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหวานๆโรยไปฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาฮาหุนหวนทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพวกเราตอนนี้ก็มาหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาพูดเรื่องการทำช่อง YouTube สำหรับเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาติดตามเราอยู่ตอนนี้นะส่วนเพื่อนเก่าๆที่รู้แล้วก็ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ฟังสัก3นาทีพอนะแล้วก็วางคอมเมนต์ไปเลยเพื่อนคนรักการปลูกจะได้มาเห็นช่องนะจ๊ะหลายๆคนก็พยายามลงคลิปบ่อยๆเพื่อที่จะให้ผ่านกฎเปิดสร้างรายได้ได้หลายคนก็ยังไม่รู้อีกว่า YouTube ตอนนี้กฎเขาออกมา 1,000 ซับ 4,000 ชั่วโมงถึงจะผ่านกฎถึงจะเปิดสร้างรายได้ได้ของเรานี่3ปี3ช่องที่ผ่านกฎเนี่ยเราขยันด้วยแล้วก็มีคนช่วยด้วยที่สำคัญคือมีคนช่วยช่วยยังไงช่วยดูเพลย์ลิสต์ให้เราไงนะหลายคนก็ยังไม่รู้อีกเพลย์ลิสต์อยู่ตรงไหนนี่เพลย์ลิสต์อยู่นี่เดี๋ยวก่อนเห็นไหมเพลย์ลิสต์เห็นไหมจ๊ะเห็นเพลย์ลิสต์ไหมนี่เวลากดเพลย์ลิสต์เข้าไปเราถึงต้องบอกว่าทุกคนต้องไอ้นี่เห็นไหมจริงๆเพลย์ลิสต์รวมมาดีแต่ของเราอ่ะดันไม่นี่ช่องหลักของเราไม่รู้ไงไปรวมวิ่งเพลย์ลิสต์เดียวๆไปเงี้ยดีจะตายถ้าวิ่งถ้าทำแบบนี้แยกแบบนี้นะ
122รายการเห็นป่ะถ้ากดไปพอจบ122รายการปุ๊บมันก็อยู่แค่122มันไม่ต่อเนื่องของเรามันมีพันกว่าคลิปอ่ะใช่ป่ะของเรานี่มีพันกว่าคลิปอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะลงเพลย์ลิสต์ให้ลงรวมไปเลยรวมไปเลยตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำมาเพื่อเปิดสร้างรายได้ลงคลิปลงเพลย์ลิสต์ตั้งชื่อเดียวๆไปเลยนะจ๊ะทุกคนอีนี่ใครอีพีบ้า ไม่เป็นไรหรอกทำไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆพวกเนี้ยเพลย์ลิสต์ชุมชนช่องเกี่ยวกับอันนี้เกี่ยวกับก็คือยอดรวมวิวของเราที่ทำมานะอันนี้22ธันวาเห็นป่ะ22ธันวา2015อันเนี้ยเปิดบัญชีไว้แต่ไม่ได้ทำคลิปนั่งดูคนโน้นคนนี้ปลูกนั่งดูช่องนู้นช่องนี้ปลูกตั้งหลายปีกว่าจะเริ่มทำคลิปคิดดูสิมาทำคลิปตอน2019 2018 2018วันที่28พฤษภาคมใช่2018นั่นแหละเราอะมาทำหลังที่ YouTube เปลี่ยนกฎด้วย YouTube เปลี่ยนกฎเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนกุมภาพันธ์วันที่18กุมภาพันธ์แต่เรามาทำ28พฤษภาเรามาทำหลังที่เขาเปลี่ยนกฎไงก่อนหน้านั้นน่ะไม่นานก็จะได้มีเปิดสร้างรายได้ได้ไงใช่ป่ะไม่จำกัดชั่วโมงไม่จำกัดเวลาเท่าไหร่แต่พอมาจำกัดเวลา 1,000 1,000 ซับ 4,000 ชั่วโมงโหหืดขึ้นคอเลยอันนี้ยอดวิวรวม2ล้านกว่านะที่เราทำมาเนี่ยซึ่งโหเราขยันลงคลิปมากเลยขยันลงคลิปทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวก่อนนี่ชุมชนพวกชุมชนต้องดูด้วยนะชุมชนอะเรามันก็สำคัญนะแต่เราไม่ค่อยลงนะชุมชนแบบจะเป็นภาพนิ่งภาพอะไรก็แล้วแต่เราไม่ค่อยลงคือเข้าไปดูติดตั้งไอ้นี่ไว้ทุกคนต้องติดตั้งไอ้นี่ไว้นะติดตั้ง YT Studio ใส่ป่ะใส่ต้องติดตั้ง YT Studio คือตัวนี้สำคัญมากเพราะตัวนี้แหละที่จะทำให้เราเห็นโน่นนี่นี่นั่นมันเป็นแอนาลิติกอะเป็นข้อมูลวิเคราะห์ของเราอะมันจะเป็นข้อมูลวิเคราะห์ของพวกเราเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นคอมเมนต์ต่างๆตั้งแต่ปีก่อนนู่นๆ3ปีที่แล้วที่เราทำนะเนี่ยคอมเมนต์มาหมดอะที่เราไอ้นี่เข้าใจใช่ป่ะเพราะนั้นทุกคนต้องเรียนรู้ควบคู่กันไปอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำช่องนะถ้าลงคลิปปุ๊บต้องโหลด YT Studio ลงมาด้วยนะจ๊ะเข้าใจเนาะเรียนรู้ควบคู่กันไปแล้วก็คลิปไหนที่เราทำไม่ดีก็เอาไปแก้ไขปรับปรุงคลิปไหนที่เราทำดีก็ทำตามได้แต่ส่วนมากไม่ค่อยดีหรอก เอาไปแก้ไขปรับปรุงซะเนาะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยเด้อแม่บีปลูกผักทั้งหลายเนี่ยพี่ปาสวนผักหน้าร้านเนี่ยต้นคุณต้นเกษตรคุณต้นเกษตรก็มีความรู้นะเรื่องเกษตรเยอะมากนะไปดูที่ช่องคุณต้นเกษตรนะคุณต้นเกษตรเขาค่อนข้างมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องปลูกผักทำเกษตรเยอะมากเห็นคุณต้นเลี้ยงหอยเชอร์รี่เราก็อยากจะเลี้ยงแต่เราไม่หาหม่องกันแต่เลี้ยงในกระมังในอะไรก็ได้นะเนี่ยจริงๆแล้วก็เกษตรรักปลูกอันนี้น้องโทนี่น้องโอนน้องโอนใจรักเกษตรถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะน้องโอนนี่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะเด็กรุ่นใหม่ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นน้องให้หันมาแบบทำเกษตรอินทรีย์กันคือมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะแล้วก็สวนผักหลังบ้านตรีพงษ์น
น้องนานี่เป็นคนที่ทําคลิปยาวนะทุกคนเข้าไปดูที่ช่องน้องนานะสวนผักหลังบ้านตรีพงศ์อะไรที่ไม่ดีอย่าไปจำ อันนี้ถ่ายหัวที่หัวตำเวียนหัวอ้วกแตกอย่าไปจำแต่ให้ดูว่าการทําคลิปยาวๆของน้องนามันจะผ่านกดเร็วมากนะเนี่ยเผลอๆชั่วโมงไปหมดแล้วชั่วโมงได้แล้วแต่ทรัพย์ยังไม่ถึงแค่นั้นเองไอ้น้องนาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องไอ้นั่นไว้ไอ้การลงเพลย์ลิสต์นะทำไว้หัดฝึกเข้าไว้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขคลิปวิดีโอตัวเองแล้วก็ตามไปดูน้องแตนบ้านสวนเชิงปลูกน้องอิ๋วสวนน้อยร้อยเรื่องปลูกสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นทัชชาคนรักเกษตรสาวกระสินน้องบุ๋มสาวกระสินน้องจี๊ดเกษตรอินทรีย์ชีวิตสุขใจน้อยทำสวนเกษตรพาเพลินบ้านอะนะสวนบ้านลานดินแล้วก็ใครอีกเยอะแยะเลยที่กำลังทำเกษตรอินทรีย์ช่องเล็กช่องใหญ่ไปกดติดตามได้หมดทุกคนเลยนะเกษตรต้อมเกษตรกรขี้เกียจเนี่ยของน้องต้อมเนี่ยไปดูน้องต้อมเหอะทำแบบเกษตรแบบง่ายๆแล้วก็ทำช่องแบบสบายๆไม่เหนื่อยด้วยลงคลิปไปไม่ได้สนใจยอดวิวหรอกน้องต้อมเขาแค่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของการปลูกผักของตัวเขาเองแล้วก็เอามาแชร์ไอ้นู่นได้ไอ้นี่ได้ผลอันนี้มาดีอะไรเงี้ยไปดูน้องต้อมช่องเดโชสุอินน้องนวดเกษตรกรแล้วก็เกษตรเล่าโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นน้องหนวดกับน้องปอนี่งานเยอะนะเนี่ยดูแล้วตอนนี้สองคนตายายทำมาหากินกันทุกคนนะทำมาหากินกันหืดขึ้นคอแล้วตอนนี้ขยันกันเข้าช่องเล็กช่องใหญ่เข้าไปดูน้องตั้มฟาร์มสุขปลูกอินทรีย์น้องตั้มนี่เขาจบเกษตรนะเราเตรียมถังไว้แล้วเดี๋ยวจะขยายน้ำหมักปลาน้องตั้มได้ยินไหมจ๊ะน้องตั้มเดี๋ยวจะขยายน้องตั้มเขาให้น้ำหมักปลามาคือใครให้อะไรมาก็แล้วแต่เราต้องขยายต่อเดี๋ยวจะขยายน้ำหมักปลาน้องตั้มให้เยอะๆเลยเดี๋ยวต้องหาเวลาออกไปตลาดซื้อหาซื้อแบบหัวปลาแล้วก็ปลาร้ามาผสมด้วยแล้วก็ไปดู Farming Thailand ของน้องปอน้องปอนไปดูน้องปอน Farming Thailand น่ารักดี น้องปอนก็ทำคลิปน่ารักดีนะไปดูเอาละกันนะ Farming Thailand แล้วก็ฟาร์มสุขปลูกอินทรีย์เนี่ยของน้องตั้มอยู่แล้วเอ๊ะแล้วก็อีกช่องนึงคือหลายๆช่องอะช่องใหญ่อะอย่างป้ากิ๊กทำสวนนี่ไปดูได้เลยป้ากิ๊กทำสวนป้ากิ๊กนี่ก็ขยันทำนู่นทำนี่คือเราได้ความรู้จากช่องป้ากิ๊กมาเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องปลูกถั่วพูไว้กินหัวถั่วพูอะปลูกไว้กินหัวได้ด้วยหัวเขาเหมือนมันเลยอะทุกคนลองไปดูช่องป้ากิ๊กทำสวนแล้วก็ช่องอีกหลายช่องมากเลยนะให้สังเกตดีๆอ่ะเข้าที่เข้ามาช่องเราแล้วจะมีคำว่าเกษตรมีคำว่าปลูกมีคำว่าสวนมีคำว่าฟาร์มมีคำว่าการ์เด้นแล้วก็ช่องไหนอีกช่องเพื่อนต้นไม้ไอ้น้องติ๋วเพื่อนต้นไม้ไอ้น้องติ๋วติดเกมเลยเดี๋ยวตีตายไอ้น้องติ๋วไม่ค่อยลงคลิปมันติดเกมไอ้น้องติ๋วนี่เขาก็ลงคลิปแบบทำช่องแบบสบายๆไม่ไงไอ้น้องติ๋วอ่ะไปดูน้องติ๋วติดเกมแล้วตีตายเราก็เอ๊ะทำไมไม่เห็นคลิปเลยไอ้น้องติ๋วมันเด้งมาเลยพอกดเข้าไปดูอ๋อนานๆลงคลิปหลายคนถ้าเกิดติดภารกิจก็ไม่ค่อยได้เห็นเด้งมาเท่าไหร่แล้วก็น้องเมลดีสวนผักหน้าร้านเอ้ยปลูกผักบนดาดฟ้า
นึกไม่ออกหลายช่องมากคนทำเกษตรที่ยังไม่ได้ทำช่องตอนนี้ก็รีบทำนะเรียนรู้ควบคู่กันไปเพราะว่าพวกเราอะเป็นกลุ่มปลูกผักช่วยลดโลกร้อนแล้วก็เราก็จะมีสุขภาพที่ดีด้วยถึงแม้กว่าจะได้กินเราใช้เวลา โอ้ยกว่าจะได้กินผักแต่ละชนิดโอ้ยดูเห็นไหมเห็นอะไรปะกระชายป๊อปกว่าจะได้กิน8เดือนนะ กินต้นอ่อนไว้ก่อนต้นอ่อนๆของเขาเนี่ยสามารถกินกับส้มตำราดน้ำตกอร่อยนะเออรู้ปะเนี่ยแตกหน่อเยอะละเอาไปถอนไปจิ้ม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 มองไหนก็ได้ที่มีดินน่ะเขาเกิดง่ายปลูกได้ต้องขยายเป็นแล้วก็อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของ YouTube นะเราไม่ทำผิดกฎของ YouTube ไม่ทำผิดกฎหมายไม่พูดใจหยาบคายส่วนเรื่องดิสไลค์แล้วก็คอมเมนต์ต่อว่าด่าทอเนี่ยให้ทำใจไว้เลยตอนนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้สร้างช่องนะเราอยากจะให้เตรียมพร้อมรอรับแรงกระแทกได้เลยของเรานี่เราโดนคนเข้ามาด่าทุกวันนะ เป็นประจำแต่พักนี้ซาลงแล้ว คือด้วยความที่คือเราทำถ่ายคลิปเนี่ยให้มันเป็นสไตล์ของตัวเองนะให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเป็นตัวของตัวเองอ่ะเป็นธรรมชาติมากเลยนะจริงๆให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยคือเราไม่ด่าผู้ใจหยาบคายก็พอแล้วเราเป็นคนที่ผู้จาห้าวห้าวห้วนห้วนเงี้ยเพราะฉะนั้นคนก็ไม่ชอบเยอะใช่ป่ะแต่เราก็ดูคลิปเราก็ไม่ชอบเพราะกดดิสไลค์ต้องขอบคุณดิสไลค์นะ1ดิสไลค์เท่ากับ1วิวอะเท่ากับเข้ามาเติมวิวให้เรานะอันนี้คิดไปแบบคิดบวกเลยใช้พลังบวกเลยส่วนเรื่องด่าหยาบคายเนี่ยเราจะบล็อกหมดเลยตื่นเช้ามาก็ลบแล้วตื่นเช้ามาตี4นี่ลบก่อนเลยลบคำหยาบคายคำด่าทอต่างๆให้เหลือแต่คอมเมนต์ดีๆเข้าไว้โอ้ยสารพัดจะด่าโอ้มีเรี่ยวมีแรงด่าตลอดแล้วมีบางคนก็คือเขาไม่ถูกชะตาเขาจะคือเขาไม่ถูกชะตากับเราอ่ะเขาก็ตามดิสไลค์มันทุกคลิปอ่ะเออตามดิสไลค์มันทุกคลิปเลยไปทำอะไรให้แล้วบางทีมาคิดเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ตามดิสไลค์ทุกคลิปเลยลงปุ๊บดิสไลค์ปั๊บเลยอ่ะสมัยก่อนเนี่ยนะคือแบบว่าไม่รู้เหมือนกันพอลงคลิปปุ๊บดิสไลค์ปั๊บทันทีเลยเหมือนรอดูเหมือนกดแจ้งเตือนอยู่เลยเนี่ยใช่ไหมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วมาดิสไลค์โดยเฉพาะเออดีขอบคุณถ้ากลับก็กดติดตามเราเออแปลกหรือยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนี้เบาลงไปเยอะแต่อนาคตมันก็มีคนมาดิสไลค์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นทำใจเรื่องนี้ไว้ให้ดีๆเราถึงบอกอ่ะเวลาเราทำช่องเนี่ยเราเป็นบุคคลสาธารณะนะเราถือเป็นบุคคลสาธารณะไปเรียบร้อยสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมรับมือก็คือต้องทำจิตใจให้หนักแน่นเข้าไว้เดินสายนี้แล้วนี่ใช่ไหมเดินสายเนี่ยเราทำงานอยู่นะเนี่ยเราทำช่อง YouTube เพื่อเปิดสร้างรายได้คือเราทำงานนะนั่งทำงานอยู่เนี่ยอัดคลิปเนี่ยตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเนี่ยไปหาช่องเพื่อนๆเนี่ยอันนี้คือเราทำงานนะทุกครั้งที่เราลงคลิปเราจะได้เงินมาจากโฆษณาเนี่ยแหละไม่ว่าเพื่อนจะกดดูไม่ดูแต่เหรียญมันจะขึ้นทุกคลิปจะมากจะน้อยก็แล้วแต่คนดูโฆษณาให้รายได้ทุกวันนี้ก็ได้มาจากโฆษณาของ YouTube แล้วก็ขายต้นไม้ได้นิดๆหน่อย
ไม่ต้องกลัวนะไอ้เรื่องแบบสรรพากรจะมาหาพวกเราไม่ต้องกลัวหรอกรายได้นะมันมีกฎหมายของภาษีเกี่ยวกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอยู่แล้วไงใช่ไหมไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้รายได้ต่อปีไม่เกิน200,000อ่ะมันยังไงก็ไม่เสียหรอกไม่เสียเงินอยู่แล้วไม่เสียภาษีต้องของเรานี่รายได้กระจึงกระจังไม่มากไม่มายเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้อยู่แล้วหลายคนที่ขายของนิดๆหน่อยไม่ต้องไปห่วงเรื่องว่าเดี๋ยวโดนภาษีย้อนหลังไปศึกษาเอาแล้วกันกฎหมายของภาษีนะจ๊ะฟิงช่วยแม่เลยช่วยแม่หน่อยช่วยแม่แพร่มหน่อยช่วยแม่แพร่มหน่อยเร็วเอาแหละคนที่ยังไม่ได้ทำช่องตอนนี้ฟังเราอยู่ก็ทำช่องนะนะจ๊ะสงสัยอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งไปละเดี๋ยวรอดูรอกินสับปะรดนะจ๊ะโอเคเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะตอนนี้หลายคนผ่านกด YouTube ดีใจด้วยแต่ตอนนี้ YouTube มันก็อัดโฆษณามาให้พวกเราค่อนข้างเยอะมากเลยจนคนเขารำคาญการที่ YouTube อัดโฆษณามาให้จนคนเขารำคาญเขาก็จะหันไปใช้แพ็กเกจเสียเงินต่อเดือนที่ดูวิดีโอโดยไม่มีโฆษณาขั้นไง YouTube มันเอาทุกอย่างนะจริงๆเอาหมดแหละเสียงหึ่มๆมาละไปดีกว่าสู้ๆกันนะพวกเราทำช่องขยันลงคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยเรานี่อัดไว้เยอะละอัดคลิปอัดลงเพื่อที่จะให้มีคลิปปล่อยทุกวันต้องขยันให้ถึงที่สุดตราบเท่าที่เรามีแรงนะเดี๋ยววันไหนเราหมดแรงเราก็จะไปนั่งนอนดูน้องๆนุ่งนู่นและรุ่นลูกหลานเหลนโหลนนะนอนดูพวกเขาปลูกผัก แค่นี้นะ